อนแรกอ่ะพวกหนูท้าเขาที่แบบว่ายอด X ขอ 50,000 แต่พวกเขาแบบทำให้ตอนแรกแบบ 400,000 แล้วก็เหมือนแบบ Netflix ก็ขึ้นอันดับ1นี่ก็แบบดีใจแค่เล่าให้ฟังแค่เล่าให้ฟังไม่ได้ขิงไม่ได้อะไรไม่ได้อวดไม่ได้อวดใช่ขึ้นได้อันดับ1ค่ะก็ดีใจมากๆกดดันค่ะกดดันครับกดดันแล้วก็ลุ้นมากๆเลยครับผมเพราะว่าทุกคนก็เห็นแบบว่ารออาจารย์แล้วก็ขอในไทยคือผลกระแสคือดีมากๆเลยครับผมแล้วเราก็อยากให้คนดูชอบใจพิสุทธิ์ด้วยแล้วพวกเราทุกๆคนคือดีใจจริงๆเลยครับใช่ครับเมื่อวานก็เพิ่งออกมา1เว็บมาตัวครับใช่เปิดตัวเปิดปั๊บโดนชนปั๊บเลยชนปุ๊บเข้าโฆษณาแต่ว่าเป็นการแบบว่าเปิดตัวละครหลายตัวเหมือนกันเมื่อวานมีแอนนี่มีผมด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมีพี่อ่ำอีกใน EP 3เพราะฉะนั้นตอนนี้จะเป็นการแบบว่าเบิกตัวหลายๆตัวละครก่อนแล้วหลังจากนี้ผมน่าจะเดินเรื่องกันอย่างสนุกสนานใช่ครับแสดงว่าความเข้มข้นจะมาใช่ว่าเริ่มตั้งแต่คืนนี้แล้วครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้น่าจะเข้มข้นสุดๆเลยเพราะว่าพี่อ่ำมาแล้วก็จริงๆเข้มข้นตอนแรกนะคะไปย้อนดูได้ฉากเกิดขึ้นพระเอกเอาปืนจ่อนั่นเองครับผมคือแบบว่ารักกันมากๆครับมีคนตาย2คนแล้ว EP แรกที่มาก็คือรักจนตายรักจนตายที่มันจะมีแค่ไหนหรือมันจะต้องยังไงบ้างก็หลังจากนี้จะเป็นเรื่องที่แบบค่ะเดี๋ยวจะพาน้องมาโรงเรียนแล้วตอนเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่าถ้าในคืนเนี้ยเหมือนตัวหนูพุกอ่ะเขาจะโกหกว่าเขาไม่ใช่หนูพุกแล้ววันคืนนี้มันจะมีการโป๊ะแตกใดๆแล้วเขาก็จะแบบเริ่มเดินเกมจีบแต่ว่าเราจะจับก็รับฝังใจตั้งแต่เด็กไงใช่ไหมล่ะใช่แต่ตอนนี้มันยังมีความเข้าใจผิดอยู่ซึ่งทุกคนบอกว่าเราจากเนี่ยคะแนนติดลงล้านทำไมต้องขอโอกาสให้เราจากนิดนึงนะฮะพอทุกอย่างมันลงตัวเราจากก็จะจีบหนูพุกไปเรื่อยมันจะร่างรักเข้าพี่ๆเข้าไปที่ผ่านมาต้องโอ้โหต้องเท่าสิครับผมลูกชายรณพีสู้ต้องสู้ครับจริงๆมากกว่ามีใครกระซิบมาว่ามากกว่าเมื่อกี้ฮะอยากจะให้เขาอวดบ้างก็แบบคุณตัวแค่นั้นก็จะอวดที่ผ่านแล้วเหรอเนาะแล้วอย่างจ๊อบล่ะครับนี้เราจะมาเต็มๆมาหรือแค่แวะไปหรือว่าน่าจะมาหยอดเยอะอยู่ครับวันนี้ว่ารีเด็ดของครูแจ็คก็จะได้พูดวันนี้ใช่ใช่กาแฟอะไรนะกินกาแฟบ่อยๆเริ่มจะติดแล้วของตัวเองแท้ๆเลยเรากินกาแฟบ่อยๆกินกาแฟทุกวันเราเริ่มติดแล้วนะติดกาแฟเหรอติดใจคนชงเนี่ยเรามาหยอดอย่างเงี้ยเราสู้เขาไหวเขาก็มีว่ารีเด็ดเหรอโทรศัพท์โทรศัพท์พี่ไม่ได้อยากให้หลงกลพี่อยากให้หลงรักเป็นไงมันรู้สึกยังไงผู้ชายรุมจีบก็สวยอยู่ลืมเลยลืมเลยพวกผู้หันหลังสัมภาษณ์ไปเลยแล้วต้องใครหล่อสุดใครหล่อสุดปาปังค่ะน้องปาปังน้องจิ๋วปาปังสู้ไม่ไหวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยปาปังเท่านั้นวลีเราเมื่อวานอะไรนะแค่เราใช่คือของเราอ่ะแค่นอนให้พอก็ชนะอยู่แล้วนี่ไม่ไงไม่พอไม่พอเพราะว่าจ๊อบเคยบอกว่าทีมเราไม่ต้องโหลดเพราะว่าใช้เด็กโหลดเด็กพลังเยอะครับเด็กใช่จริงเตรียมตัวขนาดไหนทีมงานเราอยากจะได้เล่นอะไรจริงๆเรามีนักฟุตบอลตรงนี้เลยครับครับผมแล้วผมก็เรามีนักฟุตบอลมีนักว่ายน้ำซึ่งก็ไม่มีกีฬาว่ายน้ำแล้วก็เพียร์เขาจับก็จะเล่นเชียร์เยอะด้วยได้กล้ามขาอะไรแบบนี้เราได้ใช้ได้อยู่มีอันฝากเป็นแฟนว่าคือเราจะชนะอีก4ปีในไงบ้างมีดาวยากแล้วยากแล้วจริงเหรอทีมเราอาจจะไม่ได้เน้นชนะเน้นเฮฮาค่ะเน้นเฮฮาใช่เข้าร่วมเน้นเข้าร่วมไม่เข้ารอบไม่เข้ารอบไม่เข้ารอบเน้นเข้าร่วมแต่พวกเราเต็มที่พวกเราเต็มที่มากค่ะให้ฝากกับคนเป็นแฟนด้วยก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใจพิสุทธิ์ตอนนี้ก็ฉายไปก็อยากจะให้ทุกคนติดตามไปจนถึงตอนจบแล้วก็ฝากติดตามทั้งทุกๆเรื่องในเทวพรหมเลยนะคะก็ฝากด้วยค่ะ